สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกบอีกแล้วค่ะกบจะมารีวิวกระเป๋าใบแรกของกบนะคะยี่ห้อนี้ Kate Spade ค่ะ Kate Spade New York เป็นการซื้อกระเป๋าแบรนด์นี้ครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าไม่เคยแบบไม่เคยซื้อแบรนด์นี้เลยก็จะมีกระดาษอยู่ข้างบนท็อปเนี่ยให้นะทุกคนนี่รีซีทอยู่ไหนเอ่ยอยู่ในกระดาษในกระดาษนี้กบซื้อใบนี้มาในราคาบอกราคาก่อนเลยในราคา127เหรียญทุกคนแล้วก็บวกอะไรไม่รู้ภาษีเป็น137ทุกคน127.20บวก 10.65 เป็น 137.85 นะคะโอเคเรามาเอาออกจากกระเป๋ากันได้เลยนี่ทุกคนเป็นในลักษณะนี้นะคะนี่ทุกคนเห็นไหมที่กบชอบเพราะว่านี่มันเขียนสกรีนตรงนี้เลยแค่ Space New York กบเป็นผ้าคุณอำนาจบอกว่าที่รักจับดูหรือยังหมายว่ามันเป็นผ้ามันเป็นเหมือนมันเป็นอะไรมันไม่ใช่ผ้าป่ะโอเคมานี่ทุกคนข้างในมาดูข้างในข้างในก็จะมีสายสปอร์ตให้ถอดออกได้ไหมถอดออกได้เป็นในลักษณะแบบนี้นี่สายทุกคนถ้าเราไม่ใช้สายก็เก็บได้ข้างในช่องเอากระดาษออกไปข้างในช่องมีช่องอะไรไหมมีช่องนี่อันนี้อย่าทิ้งนะกันชื้นเราสามารถเอาไปใส่ในข้าวสารอะไรได้อันนี้กบคิดเองนะแต่มันดีนะทุกคนข้างในมาดูข้างในอันนี้มันก็จะเป็นแบบก็จะมีพ็อกเก็ตหนึ่งช่องตรงนี้หัวเขาก็ห่อดีมากเลยตรงนี้มีอะไรไหมมีพ็อกเก็ตแค่ช่องเดียวโล่งแบบนี้ทุกคนโล่งเลยเล็กเท่าไหร่เอามืออยากให้ไปที่เล็กเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่ไม่มีลึกเท่านี้ข้อมือเหมือนนี่ไงก็ลึกเท่าฐานแล้วนี่อุ้ยแม่นหัวฉันแล้วก็มีป้ายเคสเปซตรงนี้ตรงนี้นะคะก็ช่องไม่มีซิปไม่มีอะไรช่องโล่งโจ่งมันมีน้ำซิปไว้ถ้าแตะให้มันติดกันนี่ทุกคนเป็นลักษณะแบบนี้สวยดีนะคะกบชอบเลยแหละกบเจอกบคือจริงๆแล้วคุณอำนาจจะให้กบเอาอยู่ใบนึงใบแรกที่กบถือแต่ดูเหมือนมันจะใหญ่กว่าตัวกบแต่คุณอำนาจชอบใบนั้นมากเลยนะแต่ว่าพอกบสะพายเหมือนมันใหญ่กว่าตัวนางก็เลยบอกนางก็ลองดูใบอื่นซิอะไรแบบนี้กบก็จริงๆกบเห็นตัวเนี้ยโชว์ในเว็บไซต์ของเขาเลยตัวเนี้ยถ้าทุกคนเข้าไปใน Kate Spade นะในเว็บไซต์มันจะโชว์ตัวเนี้ยขึ้นมาคือใบนี้ก็คือโอเคนะกบก็โอเคก็คือแบบประมาณว่าแต่กระดาษถุงกระดาษนี้ก็ก้องแก้งไปหน่อยนึงไม่เป็นไรก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าก็ดีก็คือแบบว่าในคลิปอ่ะเดี๋ยวกบจะถ่ายให้ดูนะว่ากบเวลายืนกับกระเป๋าเป็นยังไงนะคะทุกคนก็ถือว่าโอเคนะกบก็มารีวิวซิปก็โอเคแต่ว่ามันจะมีช่องเห็นไหมเนี่ยมันจะมีแต่คนมันจะล้วงมือเข้าไปได้หรอมันมีใส่เนี่ยมันมีรูตรงเนี้ยทุกคนแล้วกบจะเอาใบนี้กลับบ้านทุกคนใส่ได้ไหมใส่ได้อยู่นะโอเคพอดีเลยทุกคนก็คือไหนลองดูซิดิก็คือว่ากบอะพอดีกบจะเอากระเป๋าที่ให้ลูกสะใภ้ไปที่กบซื้อให้ลูกสะใภ้ไปเนี่ยกบจะเอากลับบ้านอันนี้ก็โอเคใส่ iPad ลงไปแล้วก็ยังเหลือที่เยอะเลยก็ถือว่าโอเคไว้สำหรับเดินทางทุกคนหนูว่าโอเคอยู่นะโอเคค่ะทุกคนกบก็จบการรีวิวนะคะเป็นCase Spadeใบแรกของกบนะคะทุกคนกบก็ชอบนะก็คือเจอก็ชอบเลย Spade อันนี้ Case Spade Spade ค่ะตัวที่เล่นไพ่ก็เรียกอะไรนะตัวนี้โคดัมหรอSpade แบบผู้ดำโอเคค่ะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของพวกเรารักษาสุขภาพด้วยค่ะแล้วเพื่อนๆทุกคนนะคะ
บ๊ายบายค่ะตัวดำบ๊ายบายยังแล้วก็เจอกันอีกบ๊ายบายไลน์แล้วก็เจอกันอีกบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ